กวนข้าวทิพย์พิธีแห่งสาวพรหมจรรย์พระราชพิธีที่สูญหายแถวเราสืบสานวัฒนธรรมประเพณีกันมาหลายยุคหลายสมัยกวนข้าวทิพย์เป็นพิธีตามคติศาสนาพราหมณ์ฮินดูตั้งแต่ครั้งยังรุ่งเรืองที่กรุงศรีอยุธยาจัดเป็นงานพระราชกิจณขัตฤกษ์กลางปีซึ่งในกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการเริ่มปรับจากพิธีพราหมณ์ประกาศพระราชพิธีศาสตร์แล้วจึงมีพิธีสงฆ์อีก3วันแล้วจึงตั้งเตากวนข้าวทิพย์นี้ด้วยเจ้าหญิงที่เป็นสาวพรหมจรรย์ถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับซึ่งพิธีกวนข้าวทิพย์นี้ต้องใช้สาวพรหมจารีเป็นผู้กวนข้าวทิพย์แต่เดิมใช้พระองค์เจ้าหญิงเมื่อหาตัวยากขึ้นรัชกาลที่1จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ใช้เจ้าหญิงต่างๆที่มีสกุลยศรองลงมาเช่นหม่อมเจ้าหม่อมราชวงศ์สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตทรงเคยบันทึกถึงเรื่องนี้ที่ทรงเคยเห็นพิธีกวนข้าวทิพย์เอาไว้ในบันทึกจดหมายเหี่ยวรายวันโดยมีใจความตอนหนึ่งว่าวันจันทร์วันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2426สามโมงเช้าเราแต่งตัวขึ้นเสลี่ยงไปกับน้องชายโตหมายถึงรัชกาลที่6เอาข้าวกับกล้วยให้ปลาในสระเท่าแก่มาบอกให้เราไปทรงบาตรพระหมดแล้วเราไปบนอยู่ที่หน้าห้องรับแขกของสมเด็จแม่พอทูลหม่อมบนประทมตื่นเราไปเฝ้าบนพระที่นั่งดำรงสวัสดิ์ชั้นบน5โมงเศษเสด็จสมเด็จแม่อุ้มเราลงมาถึงพระมหาปราสาททูลหม่อมบนทรงจุดเทียนเลี้ยงพระโถยาคูหมายถึงโถข้าวทิพย์วันนี้ของเจ้านายต่างกรมเมื่อวานของคุณนางเสด็จขึ้นแล้วเรากลับตำหนักนอนกลางวันบ่าย4โมงตื่นแล้วแต่งตัวไปบนกับเสด็จนะหมายถึงสมเด็จพระนางเจ้าโสภาผ่องศรี2ทุ่มเสด็จพระมหาปราสาทวันนี้ปี่พาดมโหรีไม่ได้ประโคมหม่อมเจ้าที่จะกวนข้าวทิพย์แต่งนุ่งขาวห่มขาวไม่เหมือนวันก่อนทรงจุดเทียนพระให้ศีลแล้วพระศรีสุนทรมายืนอ่านประกาศเหมือนทุกวันพระสวดจบแล้วเสด็จมาข้างในทรงรดน้ำสังเจิมหม่อมเจ้าแต่หม่อมราชวงศ์ทรงรดด้วยพระเต้าทองเพราะไม่ได้เป็นเจ้ารดสั่งไม่ได้หม่อมเจ้าลงไปแล้วทูลหม่อมบนทรงพระราชยานเสด็จไปโรงกวนข้าวทิพย์เรากับน้องหญิงใหญ่ขึ้นพระราชยานไปด้วยหม่อมเจ้านั่งกระทะละ2คนประจำกระทะเพื่อจะกวนข้าวทิพย์ทูลหม่อมบนทรงรดน้ำสังทุกกระทะแล้วทรงพระเต้าฤาษีรดอีกเจ้านายเทนมเนยน้ำส้มหม่อมเจ้าจับพายกวนปี่พาประโคมแล้วเสด็จกลับขึ้นอัฐจันทร์หน้าพระที่นั่งจักรีโดยพิธีกวนข้าวทิพย์เมื่อนิยมใช้สาวพรหมจารีก็ต้องเป็นสาวที่ยังไม่มีรอบเดือนเป็นผู้กวนโดยใช้ธัญพืชเมล็ดต่างๆกวนรวมกับของให้ความหวานเช่นน้ำผึ้งน้ำอ้อยเนยนมชะเอมน้ำตาลทรายน้ำตาลกรวดข้าวฟ่างเมล็ดงาถั่วนานาพันธุ์สาลี่เผือกอินทผลัมลำไยแห้งมันเทศแห้วไทยแห้วจีนมะพร้าวอ่อนถือกันว่ายิ่งมีส่วนผสมมากชนิดยิ่งถือว่าเป็นข้าวที่ทิพย์ยิ่งกว่าข้าวทั่วๆไปซึ่งในรัชสมัยของรัชกาลที่5นอกจากเจ้าหญิงในชั้นพระบรมราชวงศ์ที่เป็นพระเจ้าลูกเธอแล้วยังทรงให้พระเจ้าน้องนางเธอที่เจริญพระชนสาพอดีเข้าร่วมในงานพิธีกวนข้าวทิพย์นี้ด้วยเช่นพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าบุษบันบัวผันพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าแขไขดวงพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าประสานสีใสพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าประพานรัศมีพระเจ้าน้องนางเธอพระองค์เจ้าประภัยสีสะอาดพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าผ่องพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าศรีวิไลลักษณ์พระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าลักษณวดีเป็นต้นสำหรับข้าวทิพย์ที่ได้จากพิธีนี้จะถูกแบ่งออกใช้เป็นหลายส่วนเช่นใช้ตั้งสงเวยพระสยามเทวาธิราชใช้ประเคนคณะสงฆ์ทรงแจกจ่ายเหล่าพระบรมวงศานุวงศ์แจกจ่ายฝ่ายหน้าฝ่ายในขุนนางข้าราชการข้าราชบริพารและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยทั่วหน้าเพราะนี้ถือว่าเป็นโภชนาการอันเลิศรสและเปี่ยมไปด้วยมิ่งมงคลและสุดท้ายนี้กรรมวิธีในการกวนข้าวทิพย์นี้กล่าวโดยย่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงโรงกวนข้าวทิพย์พราหมณ์อ่านประกาศทรงจุดธูปเทียนรดน้ำสังน้ำเต้าแก่เจ้าหญิงสาวพรหมจารีที่นุ่งขาวนั่งประจำอยู่ที่กระทะละ2พระองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรดน้ำสังรดน้ำเต้าลงที่กระทะเจ้านายเทส่วนผสมสาวพรหมจารีจับพายกวน
ซึ่งการกวนนี้จะทำพอเป็นพิธีเมื่อปี่พาดประโคมแล้วสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จขึ้นณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาททางด้านอัฐจันทร์เจ้าพนักงานที่เหลือจะเข้ารับหน้าที่กวนข้าวทิพย์แทนจนแล้วเสร็จเป็นอันจบพิธีการกวนข้าวทิพย์และนี่ก็คือขั้นตอนการกวนข้าวทิพย์โดยสาวพรหมจารีงานพระราชพิธีที่สูญหายไปตามกาลเวลาแล้วนั่นเองเพราะทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะแล็บช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์